เจาะ5อาหารเสริมบำรุงผิว7วันขาวเคลมหนักมากคุณดื้ออาหารเสริมก็ทานได้บางตัวยอดขายหลักร้อยล้านนะคะดียังไงการตัดไปไหมเดี๋ยวเราดูในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกรุเชคที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาอีกแล้วนี่เป็นคลิปแรกที่แบบเห็นจมูกใหม่ของมองไหมสวยไหมคอมเมนต์มาหน่อย อ่ะไปดูเลยอาหารเสริมกันอาหารเสริมในกระแสมันก็มีมาเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนมาเช็คสูตรดูนะคะว่าแต่ละตัวที่เขาดังๆเนี่ยเขาเป็นยังไงกันแน่ตัวแรกจะเป็นบอดี้เจลลี่คอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนบำรุงผิวที่อยู่ในรูปแบบเจลลี่ใส่คอลลาเจนมา3แบบด้วยกันนะคุณคอลลาเจนทั้ง3แบบรวมกันได้ 7,500 มิลลิกรัมประมาณคอลลาเจนใช้ได้มีสารสกัดอื่นๆที่มาช่วยเรื่องผิวหลายตัวอะเซราเชอร์รี่มะเขือเทศสารสกัดจากเมล็ดองุ่นมีกลูตาไทโอนด้วยนะคะ250มิลลิกรัมกลูตาไทโอนประมาณ250มิลลิกรัมตามงานวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าช่วยเรื่องผิวได้นะถ้าทานต่อเนื่องประมาณ2เดือนก็คือสามารถทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นได้นะคะ1ซองแคลอรี่น้อยด้วย30กิโลแคลเองถ้าดูจากสารสกัดแอคทีฟต่างๆที่เน้นมาช่วยเรื่องผิวมองว่าปริมาณใช้ได้เลยไม่น่าเกลียดนะคะแต่คราวนี้ถ้าเรามาดูว่าคุณสมบัติประมาณนี้ถ้าอยู่ในรูปแบบคอลลาเจนที่เป็นแบบผงราคาก็อาจจะอยู่ตกที่ประมาณ 40-50 บาทต่อซองนะคะมองว่าด้วยสารสกัดต่างๆรวมถึงปริมาณที่ใส่มาเยลลี่สูตรเนี้ยราคายังแพงอยู่ถ้าเทียบกับที่เป็นแบบผงนะแต่ถ้าคำนึงในแง่ว่าโอเคแหละเขาเป็นรูปแบบเจลลี่มากินเหมือนสแน็คได้อะไรเงี้ยก็ลังเนื้อชอบลังอยากแล้วแต่ชอบต่อไปจะเป็นโรสโกสารคลาเจนคูณ10เนื้อสารสำคัญถ้าอิงตามชื่อเขาคือคลาเจนเป็นคลาเจนไดเพปไทด์นะคุณแต่ใส่มา50มิลลิกรัมคือมันยังน้อยไปมากอะถ้าจะไม่ได้ช่วยเรื่องผิวสักเท่าไหร่เลยนะคะมีน้ำมันจมูกข้าวใส่มา400มิลลิกรัมนะคะอันนี้ก็มาช่วยให้ผิวดูเต่งตึงดูสุขภาพดีมีซิงค์มินโนเอซิดคีเลนมีเกรปซีดมีโคมไซคิวเทนก็ที่มาช่วยเสริมฤทธิ์กันในแง่ของการลดริ้วรอยนะคะช่วยชะลอวัยส่วนตัวหมอมองว่าปริมาณคอลลาเจนยังน้อยไปบอกแล้วว่าสูตรชื่อเขาบอกควรจะตั้งเป็นสาคานะน้ำมันจมูกข้าวนะเพราะงั้นเอาคอลลาเจนมาตั้งเป็นชื่อเนี่ยมันดูแปลกอะปริมาณมันน้อยมันก็เลยทำให้เราแอบรู้สึกว่าเอ๊ะคอลลาเจนมันดังใช่ไหมมันเอามาเล่นเป็นกิมมิคในเชิงการตลาดซะมากกว่านะคะทั้งที่ปริมาณจริงๆก็คือ50มิลลิกรัมนะในมุมมองเป็นผู้บริโภคมองในมุมของผู้บริโภคที่อยากจะหาคอลลาเจนสักตัวแล้วมาเจอว่าสูตรนี้คือคอลลาเจนถ้าเขาไม่รู้ปริมาณเนี่ยเขาก็จะมองว่าเอ้ยมันคือคอลลาเจนนึกออกไหมเราก็ซื้อไปทั้งที่เราไม่รู้ว่าเอาจริงๆมันแค่50มิลลิกรัมมันแทบจะไม่ใช่แอคทีฟฮีโร่ที่ออกฤทธิ์หลักในสูตรนี้นะคะราคาก็ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปริมาณสารสกัดต่างๆที่ใส่มามันอาจจะมีหลายๆเรื่องประกอบกันเพราะว่าตัวเม็ดเขาเองเนี่ยเขาก็ทำเป็นเม็ดแคปซูลนิ่มซึ่งเป็นรูปปลาเนาะอันนี้มองว่าหลายคนอาจจะไปให้มูลค่าตรงนั้นนะคะว่าเออมันน่ากินดีนะแต่ต้องยอมรับนะตัวเองต้องไปจ่ายเรื่องนั้นด้วยตัวที่3เป็นดีพาวไบโอมัลติซีนะคะก็เขาชอบเรียกใน TikTok ว่าวิตามินซีถังนะอันนี้มองเห็นกระแสใน TikTok มานานแล้วนะคะ1ช้อนได้สารสกัดทั้งหมด 10,000 มิลลิกรัมฟังดูจะเยอะใช่ไหมแต่เราไม่รู้เลยว่าแอคทีฟที่ออกฤทธิ์ซึ่งอยู่ในสารสกัดนั้นน่ะใส่มาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ใส่มาเยอะสุดจะเป็นผงองุ่นแดง 4,000 มิลลิกรัมนะคะอะไรที่อยู่ในรูปแบบสารสกัดเวลาที่เรากินส่วนใหญ่เราก็ต้องมโนเองเนื่องจากเขาไม่บอกใช่ไหมว่ามันได้ปริมาณแอคทีฟสำคัญจริงๆที่ร่างกายต้องการอย่างวิตามินซีหรือฟลาโวนอยด์เนี่ยอยู่เท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าสารสกัดที่อยู่ในรูปแบบผงเหล่านี้นะคะให้แอคทีฟที่เข้มข้นราคามันค่อนข้างแรงสิ่งหนึ่งที่หม่องรู้สึกดูแล้วอยากสะท้อนให้เจ้าของแบรนด์หลายๆแบรนด์รู้จังแท็กเขาได้นะคะในคลิปนี้หลายแบรนด์นะไม่ใช่แค่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะคะก็คือว่าเวลาแนะนำลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นผงอย่างเช่นผงวิตามินซีเนี่ยไม่ควรจะเอาไปละลายน้ำในถังที่เป็นแบบถังใสแล้วก็แบบทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วค่อยๆจิบตลอดทั้งวันอ่ะมันเป็นวิธีการที่ผิดคือต้องบอกหลายผิดแล้วผิดอย่างแรงนึกออกไหมคะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยสิ่งที่เราหวงที่สุดสมวนคุณค่าของเขาที่สุดเลยก็คือเราจะต้องกินแบบวิตามินซีสดใหม่ต้องรีบกินให้หมดนั้นวิธีการที่ถูกต้องคือคุณต้องละลายน้ำในน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำเย็นถ้าเป็นน้ำร้อนด้วยนะเสร็จแล้วรีบกระดกทันทีให้หมดคุณจะได้คุณค่าวิตามินซีเต็มที่ถ้าต้องไปละลายแบบนั้นถังใสทิ้งไว้1วันอะคิดดูเถอะนะคะว่ามันจะเหลือวิตามินซีที่เรากินเข้าไปได้สักเท่าไหร่เองนอกจากรสชาติความอร่อยอันนี้ฝากไว้ให้พีซนะคะอันนี้เจ้าของแบรนด์ต้องมีความรู้นะคะต่อไปก็จะเป็นยูฮันวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมอันนี้ก็เป็นวิตามินซีที่หลายคนรีเควสเข้ามาให้หม่องช่วยเช็คสูตรดูหน่อยนะต้องบอกตามตรงว่าหม่องไม่ทราบฟอร์มวิตามินซีเขานะคะเพราะเป็นภาษาที่หม่องอ่านไม่ออกนะคะแต่ส่วนใหญ่วิตามินซีที่ใช้ก็จะเป็นวิตามินซีในรูปแบบ C ascorbic acid แหละนะคะคราวนี้ก็จะมีงานวิจัยหลายๆงานนะคะที่พูดถึงว่าวิตามินซีกินต่อครั้งเนี่ยไม่ควรจะเกิน500มิลลิกรัมเพราะว่าส่วนที่เกินไปเนี่ยร่างกายมีโอกาสจะขับทิ้งได้เยอะแปลว่าเรากินพันเราอาจจะดูดซึมได้เต็มที่แค่ประมาณที่500สมมตินะที่เหลือขับทิ้งฉี่ออกนะเสียดายของทางที่ดีเวลาเลือกซื้อวิตามินซีก็ควรจะเลือกซื้อวิตามินซีฟอร์มที่เป็นแอสโคบิกเอซิดเนี่ยนะคะครั้งละไม่เกิน500มิลลิกรัมกินแบบเซฟๆนะคะกินเช้าเย็นนะส่วนตัวหมอก็แนะนำว่าถ้ากินสูตรนี้ก็กินเป็นเช้าเย็นนะคะครั้งละ1เม็ดต่อไปเป็นของดร.พงศ์แอสตาแซนดิน
ใส่มา6มิลลิกรัม6มิลลิกรัมนี่ต่อ1แคปซูลนะข้อมูลล่าสุดเนี่ย6มิลลิกรัมก็จะเป็นแม็กโดสที่ออยให้เนาะความน่าสนใจของแอสตราเซนทินหลังๆเริ่มเห็นกระแสแอสตราเซนทินมากขึ้นนะคะก็ต้องยอมรับว่าแอสตราเซนทินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมันมีงานวิจัยโดยทั่วไปที่เขาไปเทียบกับวิตามินซีแล้วก็พบว่าฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยค่อนข้างดีกว่าวิตามินซีแต่คราวนี้ส่วนตัวมองนะเวลาจะกินอาหารเสริมอะไรก็ตามที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมองไม่แนะนำสารตัวเดียวเพราะสารตัวเดียวก็มีกลไกในการต้านอนุมูลอิสระได้แค่อย่างเดียวแต่อย่าลืมนะว่าอนุมูลอิสระในร่างกายเรามันเกิดได้หลายที่หลายเซลล์และเกิดได้หลายกลไกนะคะเพราะฉะนั้นกินรวมๆหลายๆตัวดีกว่านะคะกินตัวเดียวส่วนดร.พงษ์แอสตราเซนทินเนี่ยถ้าเทียบปริมาณแอสตราเซนทินต่อแอสตราเซนทินของสูตรอื่นนะมองยังมองว่าราคาแรงอยู่เพราะว่าแอสตราเซนทินสูตรอื่นแยกมิลลิกรัมพอกันเนี่ยราคาถูกกว่านี้300-400นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้บริโภคลองตัดสินใจดูใครกินสูตรไหนอยู่อย่าลืมมาคอมเมนต์มาม่อยกันนะคะแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะยังมองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็ควันนี้ตัวยังมองไปแล้วค่ะ